ันที่นะคะความหมายนะคะความสามารถของชุมชนระดับเมืองระดับประเทศที่ไม่ต้องไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกสรุปสั้นๆ นะคะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงไอ้พอเพียงหมายถึง3สามสามอะไรเอ่ยอ๋อนี่เธอนึกว่าครูเรียกเลขที่สามเออดีเลยเออเรียกที่สามเลยไหนเลขที่สามอยู่ไหนเออดีเลยถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงต้องนึกถึงอะไรสามที่จริงครูจะอธิบายแต่สามจะต่ออะไรนะความประหยัดความรู้จักพอสามมั่วเนี่ยสามมั่วสามมั่วสามอะไรสามเออสามสามห่วงสามห่วงฮะกูตบมือให้ซาไก่หน่อยโอ้โหซาไก่ทำไมเดี๋ยวต้องไปบอกครูระดาวดีว่าซาไก่ไม่ได้นิ่งดูดายนะวิชาสังคมนี่อยากตอบอย่างเดียวสามห่วงสองเงื่อนไขเดี๋ยวเที่ยงนี้ส่งด้วยนะสามห่วงสองเงื่อนไขหมายถึงอะไรบ้างทั้งห้องเลยนะทั้งห้องเลยรีบเลยนะคะรีบเลยเฉพาะห้องนี้นะเฉพาะห้องนี้นะเพราะพรุ่งนี้เราก็ต้องส่งสมุดกันแล้วเที่ยงนี้ส่งก่อนนะคะส่งก่อนนะคะสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องจดนะคะยังไม่ต้องขึ้นสไลด์ยังไม่ต้องขึ้นสไลด์นะคะถ้าพูดถึงความพอเพียงพอเพียงอย่างเดียวหมายถึงอะไรพอเพียงความพอเพียงความพอเพียงดูปากนะคะว่าความพอเพียงหมายถึงอะไรสกายตอบอีกแล้วอะไรนะเรียกเลขที่ดีไหมดีสกายบอกดีเลขที่22มันเป็นอะไรเผ็ดอะไรซื้อใจหายว่าความพอเพียงหมายถึงความพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะความพอเพียงความไหนอยู่ไหนเอาอยู่แถวนั้นเองดีมากความพอเพียงหมายถึงอะไรหมายถึงการรู้จักพอค่ะแน่นอนมันย้อนคำถามขึ้นไปแล้วอะไรกันคือรู้ว่าแค่ไหนพอดีพอเหมาะและพอเพียงสำค่ะแต่นั้นน่ะนะผู้ชายใครได้บ้างผู้ชายสกายอีกแล้วเธอได้ไหมความพอเพียงหมายถึงอะไรฮะทั้งแถวไม่มีหนังสือเลยมันจะไหวเหรอไหนผู้ชายใครมีหนังสือมาอ้วน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 ความพอเพียงความพอเพียงหมายถึงอะไรแม่อ้วนหัวลิมเลยอ้วนหัวลิมความพอเพียงหมายถึงอะไรเศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อะไรนะเอาใหม่เศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ในแต่ละครอบครัวปลูกข้าวกินเองจับปลาและสัตว์เลี้ยงกินเองห่อผ้าเองสาตะกร้าและพอภาชนะอื่นเองถึงแม้จะไม่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคนภายนอกก็ยังพออยู่ได้แต่ในปัจจุบันอยู่ในโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์คือเราผลิตของเพื่อขายเมื่อได้เงินมาก็นำของนั้นไปซื้อสิ่งของที่คนอื่นผลิตสรุปอ่านอลอดความพอเพียงก็คือความพอประมาณความมี
เออความมีเออเก่งตบมือให้ตัวเองในห้องนี้เออเริ่มจะเรียนภาษามือกันแล้วเริ่มจะมีภาษามือแล้วอ่านได้ตรงสระอุใช่ไหมเออพอครูทำเงี้ยให้มันลงสระอุเลยความพอประมาณและความมีเหตุผลนะคะคำว่าพอเพียงเหตุผลของเราเช่นไม่ต้องอะไรไม่ต้องยกตัวอย่างไกลโทรศัพท์นะคะมีอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยฟังก์ชันอะไรต่ออะไรโอ้มันออกมาเยอะแยะเลยมันแบบหมุนกล้องถ่ายรูปได้หมุนได้นู่นได้นี่มานั่นคืออะไรความอยากเก่งมากเริ่มอ่านภาษาออกแล้วความอยากนะคะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่เป็นนี่ในที่นี้ไม่ได้มีใครอยากเป็นนี่นะเป็นนู่นเป็นนี่ความอยากแต่ถามว่าเช่นบางคนนะคะเป็นอยู่แค่นี้อยากจะเป็นให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกต้องหันหลังกลับไปดูอะไรก่อนเออเก่งมากเงาของตัวเองความอะไรของตัวเองอีกเออต้องดูความสามารถของตัวเองเก่งมากเอ้ยห้องนี้มันเก่งภาษามือเดี๋ยวต้องบอกครูระดาบดีว่าวันหลังถ้าห้อง3เข้าห้องออกอากาศนะคณิตศาสตร์อย่าไปถามว่าให้รวมเข้าใจไหมถามว่าแล้วเด็กตอบว่าไงไม่ตอบทำให้หนูลมเสียเธอใช้ภาษามือเลยเด็กห้องนี้ชอบเรียนภาษามือเออหันกลับไปดูเงาของตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถไหมอยากจะทำไอ้นี่สมมติว่าอยากจะถักตัวเองถักเป็นไหมไม่เป็นถือเข็มฟักเขาต้องถือยังไงถือแบบนี้ฟักไปฟักมานี่จับท่านี้ครูไปโรงเรียนวัดจันทราวาสมาสอนเด็กพันผ้าไอ้พันได้เสร็จอ๋อหุ้ยน้ำลายนี่จะหกแล้วพยายามงัดแต่มันทำไม่ได้คือจับผิดนะไม่ใช่จับผิดในที่นี้คือการจับเข็มฟักเนี่ยมันต้องจับให้ถูกท่าถูกทางฟักยังไงทำยังไงนี่จับแบบแหมงัดเลยครูก็บอกว่าจับแบบปากกาลูกจับแบบเนี่ยแล้วนิ้วนี้กับมือเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กันนิ้วนี้ปล่อยมือนี้ฟักนิ้วนี้หมุนมือนี้อะไรเงี้ยเราต้องกลับไปดูตัวเราเองนะคะว่าความสามารถของเรามีมากน้อยเพียงใดเราสามารถจะเป็นได้ไหมหัวหน้าระดับสมมุติโอ้โหหัวหน้าระดับนี่งานเยอะนะคะหัวหน้าระดับจะต้องรับผิดชอบนู่นนี่โอ้ยเราเป็นลูกระดับก่อนค่อยๆเรียนค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ทำได้ในเมื่อหัวหน้าระดับแก่แล้วเกษียณออกไปเราในฐานะที่กำลังมีไฟอยู่เราก็ขึ้นมาแทนได้แต่อยู่ๆเข้ามาตูมอยากเป็นหัวหน้าระดับอยากเป็นหัวหน้าหมวดอยากเป็นครูประจำชั้นเดียวอยากนู่นอยากนี่แต่ไม่ได้หันไปดูอะไรเลยเงาของตัวเองเลยว่าเราพร้อมหรือยังหลายๆตำแหน่งหลายๆหน้าที่ใช่ไหมคะเหมือนกันความพอเพียงความพอประมาณวันนี้มีเงินมา20อยากกินข้าวจานเดียวหรืออยากกินของ CP อีกโอ้โหมันเกินประมาณมั้ยอยากกินนู่นอยากกินนี่แต่เงินเรามีทำไมคะตายอะไรตายตัวเพราะแม่พ่อแม่ให้มาแค่นี้ใช่ไหมคะเราจะต้องดูความพอดีความพอประมาณความมีเหตุผลจำเป็นไหมวันนี้เราจะต้องกินไอ้นี่จะต้องใช้จ่ายอย่างนี้จะต้องทำนู่นทำนี่พรุ่งนี้ได้ไหมเอออบเก็บออมไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อได้อ่ะนะคะนี่คือเรื่องของความพอดีความพอเพียงนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรองเท้ามีอยู่แล้ว1คู่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่อีกไหมจำเป็นเพราะปากมันอ้าแล้วนะคะปากมันอ้ามันขาดเย็บได้ไหมถ้าพูดถึงความพอเพียงเย็บได้ไหมได้นะคะไปจ้างร้านเย็บเขาก็เย็บยังทนใช้ได้อีก1ปีปีหน้าค่อยซื้อใหม่เราจะขึ้นม.4แล้วใส่รองเท้าหนังให้รอนะคะให้เรารอรับกับการแต่งตัวมาให้สมกับโรงเรียนวางต่อไปนี้เ
ขามีนโยบายให้เด็กผู้ชายใส่รองเท้าหนังมีรูกี่รูกี่รูถูกต้องต้องมีรูผูกเชือกเนี่ย5รู5รูเท่ากับกี่รูกี่รูโอ้ยขอบใจคุณระดาวดี5รูเท่ากับ20และอีก10รูไปไว้ข้างไหนล่ะ2ข้างเนี่ยครูไม่ปัญญาอ่อนถามเธอทิ้ง2ข้างข้างนึงอ่ะมันมีรูกี่รู10รูข้างละ5รูข้างละ5รู2ข้างก็เป็น20รูแต่แหมเอ้ยไม่ได้ถามทีเดียวให้รวบแหมทีเนี้ยทำเป็นคณิตคิดไวไปอีกนะคะนะคะพูดถึงความพอประมาณความพอดีแต่ถ้าเรารู้ว่าปีหน้าเราจะอยู่ม.4 อีกตอนเนี้ยม.3 เนี่ยเท้าไม่ขยับแล้วก็ซื้อเบอร์ให้มันใหญ่กว่านิดนึงเคยใส่เบอร์7ก็ไปเปลี่ยนเป็น7ครึ่งหรือเบอร์8เผื่อใส่ถุงเท้าอะไรปีหน้าอีกนี่คือเรื่องของความพอเพียงความพอประมาณและความมีเหตุและมีผลอ้าวดูต่อไปโลกาภิวัตน์ขอสไลด์เลยค่ะมาแล้วค่ะโลกาภิวัตน์หมายถึงนะคะไวเลยนะไวเลยนะจดแล้วจ้าตัวเองนอนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะถามเรื่องขององค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีอะไรบ้างเสียงอะไรเนี่ยใครเหยียบหางแหมร้องได้เหมือนเลยร้องได้เหมือนมากพรุ่งนี้ห้อง4นะคะห้อง4ก็ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องของการสัมมนานะคะโลกาภิวัตน์ก็คือเราผลิตของเพื่อขายเมื่อได้เงินมาก็นำเงินนั้นไปซื้อของหรือสิ่งของอื่นมาผลิตนะคะการที่จะผลิตสิ่งใดที่มีความจำเป็นนะคะเราทั้งรวมทั้งสิ่งของนั้นต้องเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยนะคะฟุ่มเฟือยมากินมาใช้ต้องพึ่งพาผู้อื่นนะคะแต่เศรษฐกิจพอเพียง